สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมิสไซล์แท็กนี่จะมีความสามารถพิเศษอย่างนึงนะครับผมมันจะยิงบอมแบบนี้ขึ้นฟ้าใช่ปะมันสามารถล็อกเป้าเครื่องบินได้ 100% นะครับผมในรัศมีแบบใกล้เคียงเรานะแคลเรอร์เลยนะครับ1นะครับผมนะเป็นยานพาหนะที่ถึกที่สุดในเกมนี้จะไม่เป็นยานพาหนะที่โหดที่สุดในแบบนี้ได้ไงอ่ะถ้าโดนไปนี่ไม่เหลือนะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมระบบโหมด Military Tycoon นะครับผมและช่วงนี้มีแต่ Military Tycoon ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นอะไรผมพูดตรงๆนะเว้ยผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นแมปอะไรเลยนะผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเล่นแมปอะไรมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมานะครับผมมาบอกว่าบ้าเลยมายานพาหนะที่ได้มาแล้วโคตรคุ้มในแมป Military Tycoon นะครับผมมาก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ถึง9ไลค์ได้มั้ยครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมนะยานพาหนะที่ได้มาแล้วโคตรคุ้มนะ1นะครับผมนะไม่ต้องไปไหนไกลนะครับผมอันที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับผมนะอาจจะยังไม่ร้อนเพราะว่ามันอาจจะเย็นแล้วโอเคก็คือนะครับผมนะ Spitfire Super นะครับผมหรือ Spitfire ทั้ง2อันนะครับผมรุ่นธรรมดานะครับผมกับรุ่นซุปเปอร์นะผมว่ามันโหดนะดูเสียงใบพัดไม่ได้ยินบ้าอะไรแตกอยู่มันแบบจะมีคุณสมบัติแบบโอ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมผมเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้คืออะไรอ่ะผมไม่สามารถซูมออกได้นะครับผมนะแล้วผมไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองคนเล่นได้เอาเพิ่งเปลี่ยนได้อะไรไม่ดีที่เทคูนมันชอบบักวะนี่นะครับผมมันสามารถยิงแบบเป็นระเบิดได้อะไรประมาณนั้นนะเห็นไหมนี่ถ้ากด F แล้วก็ยิงไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ได้มาแล้วโคตรโหดเหมือนกันนะอันนี้คุ้มกับการทำเควสนะครับผมไอเทมที่โคตรคุ้มนะก็จะประมาณนี้หรือเปล่าตัวแรกแต่ผมขอเล่นก่อนได้ป่ะผมอยากเล่นมันอีกรอบอ่ะนี่นะครับนะตัวแรกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะเว้ยผมจะรวมทุกอันเลยนะไม่ได้แบบทางอากาศทางน้ำทางบกอะไรไม่นะผมจะรวมกันหมดเลยนะไอเทมแบบที่ได้มาแล้วคุมยานพาหนะต่อมานะครับผม AAV นะครับผมลกบ้าอะไรโอ้ยทำไมพูดผิดรถถังลุยน้ำนะครับผม AAV นะครับผมเป็นรถถังที่ดำน้ำบ้าอะไรลุยน้ำได้ที่ผมบอกว่ามันโหดยังไงนะครับผม1เอาเลยขี่ในน้ำได้นะ2มีปืนธรรมดา100นัดซึ่งมันเยอะมาก3มีบอมนะครับผมซึ่งกด F เอานะครับผมแล้วก็ยิงประมาณนั้นนี่เห็นไหมกด F เอาเราสามารถยิงบอมได้ประมาณนั้นเห็นป่ะเดี๋ยวนะยิงบอมอยู่ไหนเป็นตัวอย่างนี่เห็นป่ะเราสามารถยิงบอมได้ประมาณนั้นนี่นะเป็นความโหดของ AAV นะครับผมที่ผมยกตัวอย่างมาว่ามันเป็นไอเทมยานพาหนะคันหนึ่งที่โหดมันสามารถขี่ในน้ำได้เลยประมาณนั้นที่โหดนะอันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องความโหดนะผมจะไม่บอกข้อเสียไม่ได้บอกข้อเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้มาบอกความโหดแล้วก็ขี่มาโอเคเรียบร้อย AAV ไอเทมต่อมานะครับผมไม่ต้องไปที่ไหนไกลนะครับผมนะผมจะยกตัวอย่างเป็นวอร์เพนละกันเป็นอีกอันนึงนะที่ได้มาแล้วโคตรคุ้มเว้ยวอร์เอาผมเปลี่ยนมุมมองกล้องไม่ได้ท่านผู้ชมมันเป็นอะไรวะแมปเนี่ยโอ้ยเอาดูเอากระเด็นมานี่เลยเนี่ยมันเลื่อนลุคกิ้งเมาส์ออกมาไม่ได้นะครับโอเคมันน่าจะบั๊กหรือเปล่านะจะเลิกเล่นแมปนี้แล้วเบื่อ นี่นะครับผมวอร์เพนจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีกระสุน300นัดเว้ยเราสามารถยิงแบบนี้ได้แต่ไม่เป็นระเบิดได้แต่มันก็ดีนะเห็นปะเราก็สามารถยิงบอมได้6นัดอะไรประมาณนั้นที่ผมเอาวอร์เพนมาเพราะว่าวอร์เพนนี่มันรีเบิร์ต12รอบนะเว้ยพวก F16 พวกซุปเปอร์อะไรน่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้ไงเพราะว่าคุณสมบัติมันใกล้เคียงกันนะมันก็แบบแค่ช้าแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับวอร์เพนนะมีบอม6นัดสำหรับอัปเกรดด้วยนะยศสูงสุดแต่ถ้าไม่ยศสูงสุดนี่บอมกี่นัดวะน่าจะ4หรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมยศกับตันนานแล้วก็จะประมาณนี้ผมว่าวอร์เพนเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่โหดท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะโอเคมาต่อมานะครับผมนะเป็นอันติแอร์แทงนะเดี๋ยวผมจะบอกผมไม่ได้จัดอันดับอะไรเลยนะผมไม่ได้จัดอันดับเลยผมแค่พูดเฉย
ว่ามีกี่ตัวกี่ยานพาหนะประมาณนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างไปกี่อันแล้วอันตีแอร์แทงนะครับผมจะมีความสามารถพิเศษนะครับผมถึงมันจะวิ่งช้าด้วยแต่มันสามารถสอยเครื่องบินได้นะกระสุนร้อยนัดของมันนี่ยิงเป็นระเบิดด้วยนะท่านผู้ชมแรงนะสามารถสอยเครื่องบินได้แบบสบายๆเลยนะท่านผู้ชมประมาณนั้นแต่ผมไม่มีเครื่องบินให้สอยเลยตอนนี้สอยฐานทัพตัวเองไปก่อน นี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแอนตี้แอร์แทงผมให้เป็นไอเทมที่โหดได้มาแล้วก็โคตรคุ้มเอาจอดงายล้มไปแล้วต่อมานะครับผมนะเป็นมิสไซล์แท็กของเรานะครับผมเป็นอ้าวไม่ออกมาละออกมาแล้วเป็นรถในตำนานของเรานะครับผมซึ่งคันนี้มันเข้ามาแล้วก็นานมากแล้วนะมิสไซล์แท็กนี่จะมีความสามารถพิเศษอย่างนึงนะครับผมมันจะยิงบอมแบบนี้ขึ้นฟ้าใช่ปะมันสามารถล็อกเป้าเครื่องบินได้ 100% นะครับผมในรัศมีแบบใกล้เคียงเรานะแต่ก็แบบไกลๆก็ได้อยู่แบบประมาณไหนว่าประมาณในรัศมีตรงบ้านหลังฟ้าตรงเนี้ยในรอบเนี้ยมันสามารถยิงเครื่องบินได้แทบจะ 100% เลยนะท่านผู้ชมถ้าเครื่องบินไม่อยู่ไกลนี่มันไม่ล็อกเป้านะแต่ถ้าเครื่องบินอยู่แบบไม่ต้องไกลมากอ่ะยิงเรายิงไปไม่ต้องเล็งเป้าก็ได้มันจะล็อกเป้ายิงเครื่องบินได้ 100% เลยนะถ้าเขาไม่ยิงแฟร์ออกมาประมาณนั้นมันจะสามารถแบบปราบเครื่องบินได้สบายอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่โคตรคุ้มนะสำหรับมือใหม่นี่ผมแนะนำตัวนี้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่สร้างอะไรนะซ้ายมือตรงฐานทัพของเราถ้าหันหน้าไปฐานทัพมันจะอยู่ซ้ายมือถ้าใครยังไม่สร้างอะไรเลยผมแนะนำให้เอามิสไซล์แท็กก่อนก็ได้นะสามารถปราบพวกเครื่องบินเจ็ตได้นะสบายบอกเลยถึงพวกนั้นจะเป็นเครื่องบินที่โคตรเร็วแต่ก็ปราบได้อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นเรือนะครับผมผมไม่เอาเรืออันอื่นเว้ยนี่แคริเออร์นะครับผมแคริเออร์มีความสามารถยังไงงั้นหรือแคริเออร์เลยนะครับ1นะครับผมนะเป็นยานพาหนะที่ถึกที่สุดในเกมนี้บอกเลยในเกมนี้ในมิลิเทอรี่ไทคูนมันถึกมากนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เชื่อท่านผู้ชมลองมายิงมันได้นะมันโคตรถึกเลยดูไปเอาตรงๆนะแล้วมันมีความสามารถพิเศษอย่างนึงเว้ยมันสามารถเสกเครื่องบินได้เว้ยเครื่องบินที่เรามีอยู่นะโดยที่มันแคริเออร์ก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนั้นนี่เห็นปะถ้าเราเอาแคริเออร์ออกมาใช้แล้วมันก็จะแบบเราสามารถเอาเครื่องบินอะไรมาใช้ได้ทุกอันเลยนะเนี่ยเครื่องบินพวกวอร์เพนอะไรแต่ไม่สามารถเอารถถังใช้ได้ด้วยมันสามารถเอาเครื่องบินทุกชนิดในฐานทัพเรามาใช้ได้นะถ้าเรามีประมาณนั้นแล้วก็มีโดรนโอ้ยกูเบื่อมากเวลาลงแบบเนี้ยแล้วก็มีโดรนนะครับผมโดรนนี่โดรนมี3ชนิดนะเป็นโดรนสำรวจโดรนบอมแล้วก็โดรนอะไรวะอันนี้เป็นโดรนบอมนะอันนี้โดรนบอมผมบอกเลยความแรงเท่ากับเครื่องบินนะพวกวอร์เพนอะไรเลยนะดาเมจมันโคตรแรงนี่กด F นะเห็นป่ะแล้วก็มีโดรนแบตเตอรี่บอกเลยโคตรทนนะอีกคิลเลอร์นี่ผมก็บอกเลยเป็นไอเทมนึงในเกมนี้ที่โหดมากในแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นโดรนโอ้ยมันหน้าเหมือนยุงอยู่อันนี้น่าจะโดรนสำรวจนะบินไม่ขึ้นวะอันนี้น่าจะเป็นโดรนแบบโดรนทิ้งบอมบ์อันนี้นะผู้ชมมันบังคับไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวแล้วเรือผมกระตุกทำไมวะเนี่ยอะไรเกมนี้ทำไมมันบั๊กบ่อยอย่างว่าแมปนี้เฮ้ยมีปัญหาบ่อยวะอันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยอัดคลิปอยู่เนี่ยต่อมานะครับผมไอเทมที่โหดมานะครับผมไทพูนคัดสาบเป็นเรือดำน้ำนะครับผมเรือดำน้ำตัวนี้บอกเลยมีบอมกี่นัดวะ10นัดใช่ป่ะ8ดิวะอันนี้ตัวท็อปประวัติท่านผู้ชมผมก็จำไม่ได้ไอ้ตัวนั้นน่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวที่อยู่ด้านนู้นมันมีบอมนะแต่มันคูลดาวน์นานหน่อยนะท่านผู้ชมดูดิเราสามารถยิงบอมได้แบบใส่เครื่องบินนี่สบายเลยอันนี้ก็ล็อกเป้าเหมือนมิสไซล์แท็กนะแต่น่าจะไม่ล็อกมากเหมือนมิสไซล์แท็กอะไรประมาณนั้นนะนี่เรือดำน้ำอันนี้น่าจะทำเควสเอานะเป็นสิ่งที่ได้มาแล้วก็คุ้มได้ผมว่าคุ้มแล้วก็ถึกด้วยนะแล้วก็ดำดิ่งลงน้ำอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันเป็นเรือดำน้ำน่าจะไม่ต้องทำอะไรให้ดูหรอกมั้งใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรือดำน้ำนี่แหละท่านผู้ชมแบบไอเทมที่โคตรโหดต่อมานะครับผมมาเรามาทางด้านรถถังกันบ้างนะครับผมบอกเลยคันนี้โคตรโหดเพิ่งปรับใหม่ด้วยแม่งยิงแบบรัวๆใครอาจจะยังไม่รู้นะแต่ส่วนมากอาจจะรู้แล้วแหละเป็นรถถังที่แบบอมตะด้วยผมไม่รู้ว่ามันปรับแพทผิดหรือเปล่านะเพราะว่าปกติรถถังคันนี้มันจะมีนัดเดียวใช่ป่ะเดี๋ยวดูมันยิงนะผู้ชมดูดิจะไม่เป็นยานพาหนะที่โหดที่สุดในแบบนี้ได้ไงอ่ะถ้าโดนไปนี่ไม่เหลือนะ
แต่ผมไม่รู้ว่ามันปรับใหม่หรือยังท่านผู้ชมว่าให้มันไม่อมตะผมก็ว่าไปอีกอันนึงนะที่โคตรโหดในแมปนี้นะมาท่านผู้ชมต่อมานะครับผมไม่ใช่คอปเตอร์ลำนี้นะเว้ยเดี๋ยวท่านผู้ชม B17 มันอยู่ไหนวะจะบอกว่า B17 มันก็โหดเหมือนกันว่า B17 อยู่ไหนอ่ะว่าท่านผู้ชม B17 มันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่อันนี้ไดบอมเบอร์นี่ B17อีกแค่พอเราจะเอา B17 แม่งมีโรงรถผมเพิ่งรู้นะเนี่ย B17 ก็เป็นไอเทมหนึ่งนะที่โหดนะยานพาหนะหนึ่งที่โหดดูมันยิงธรรมดาได้นะแล้วเราสามารถเอาเพื่อนยิงได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาเพื่อนยิงอยู่ในแบบอยู่ในเครื่องเราเนี่ยแบบมันจะแบบมียิงอะไรด้วยนะมียิงปืนระเบิดแล้วก็ปืนท้ายปืนข้างอะไรเยอะแยะใช่ไหมไม่ใช่ปืนข้างดินั่นมันจะล้มโอ้โห B17 แม่งลำแบบใหญ่ให้มันลำใหญ่ขนาดนี้เลยผมเพิ่งเข้ามาใกล้ๆมันนี่แล้วมันจะมียิงตรงนี้ท่านผู้ชมนี่คนบังคับยิงท้ายนะยิงท้ายแล้วก็ยิงตรงไหนอีกวะเนี่ยไหนยิงอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันแบบมันสามารถแบบมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมและเป็นเครื่องบินที่โคตรถึกเลยนะเนี่ยแต่คนขับก็สามารถบังคับตรงนี้อะไรประมาณนั้นแบบมันมีปืนหลายจุดมากในเครื่องบินนะและเป็นเครื่องบินที่โคตรถึกเลยแหละผมเลยยกตัวอย่างว่าแบบตัวนี้นั่นแหละเป็นยานพาหนะที่โหดอะไรประมาณนั้นนะต่อไปนะครับผมนะใกล้ๆกันเลย Drive Bomber นะครับผม Drive Bomber นี่อ้าวไม่มามาแล้ว Drive Bomber นี่เป็นเครื่องบินที่ยิงระเบิดนะแต่ไม่สามารถเล็งทิศทางได้เว้ยแต่ความโหดอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมรู้ป่ะมันยิงเป็นระเบิดหลายๆคนอาจจะรู้แหละแต่ผมจะพูดให้ฟังอีกรอบไงเผื่อมีมือใหม่นี่เราแบบลงยิงแบบเนี้ยเราสามารถแบบยิงเป็นระเบิดได้นะแบบระยะต่อหน้านี่ไม่เหลือเลยนะศัตรูบอกเลยนี่ก็จะประมาณนี้สำหรับไดบอมเบอร์โอเคไม่อธิบายอะไรมากเพราะว่ามันมีแค่นี้กด F มันก็มีกด F มีบอมนะผู้ชมผมลืมไดบอมเบอร์เป็นเครื่องบินแบบที่ใช้แต่ระเบิดนะสงสัยคนผลิตน่าจะอยากใช้ระเบิดนั่นน่าจะทำแบบก็เลยมีแต่ระเบิดอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคก็ประจับประมาณนี้นะครับผมสำหรับยานพาหนะที่โหดถ้ามีอะไรโหดก็สามารถคอมเมนต์บอกอะไรได้นะเพราะว่าผมก็คิดว่าในความคิดผมนี่แหละเป็นของที่โหดของพวกนี้ที่ผมไม่ยกตัวอย่างพวกนี้เพราะอะไรเพราะแบบบางทีมันไม่มีเควสให้ทำเว้ยแต่มันก็โหดอยู่นะพวกนี้เอาตรงๆแต่ผมยกตัวอย่างวอร์เพนมาแทนก็เพราะว่าแบบวอร์เพนมันก็คุณสมบัติไม่ต่างกับพวกนี้แค่มันบินช้ากว่าแค่นั้นแต่ว่าเพียงถือกว่าพวกนี้นะพวก F18 Darkstar F16 อะไรประมาณนั้นโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับยานพาหนะที่โหดใน Military Tycoon นะครับผมกี่อย่างวะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบายบ๊ายบาย